เลยขาจากงัวมาตุนพะโล้พี่น้องในแบบมีรสชาตินึงด้วยนี่ต้องกรีบกรีบขาจากมันจุ่มกับน้ำจิ้มช้ำๆเลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศอยู่ในบ้านพี่น้องออกไปข้างนอกบ่ได้ลมแฮงพี่น้องลมหนาวมาแฮงเสียงลมมันสิรบกวนคือพี่น้องคลิปนั้นเนาะที่พี่น้องว่าลมมันหลายนะครับครับได้อันนี้มาพี่น้องกินอยู่บ้านเลยเนี่ยตุ๋นบักยางเปื่อยเป็นตุ๋นพะโล้ด้วยพี่น้องขาจากหรือตีนงัวพี่น้องตุ๋นเปื่อยๆเลยนี่โอ้นี่พี่น้องตุ๋นกับน้ำพะโล้ตักมาให้พี่น้องเลยมึงนะครับเอามากินแสบๆเลยเป็นขาจากงัวหรือตีนงัวพะโล้นะครับมากินกับแจ่วนี่เลยพี่น้องแจ่วบุ้งสมๆเลยครับออกเผ็ดๆเปรี้ยวๆนี่ครับพี่น้องโอ้ยแสบตัวนี้กินครับพะโล้ขาจากเนี่ยเอากระเทียมกับหอมมากินแกเลียนบักพริกน้ำพี่น้องอันนี้แกมาแล้วครับกับบักพริกดุกโดดแบบนี้พี่น้องครับผักแกงก็จะเป็นผักสลัดเนาะครับบักถั่วบักแตงแต่ก่อนที่แสบนะขออนุญาตพี่น้องแกข้าวเลยเด้อพี่น้องเด้อแกข้าวแล้วกินยังก็แสบอย่าว่ากันนะพี่น้องเด้อบ่ได้สนับสนุนให้แกข้าวตามนะพี่น้องแล้วก็บ่ได้แนะนําให้แกข้าวนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวพี่น้องขออนุญาตนะครับครับก็รบกวนพี่น้องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอีแอบแสบนะครับถ้าเขามารับชมแล้วเพราะนั้นกดไลค์กับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตนะครับโอ้แสบไปครับเสียงไก่ขันพี่น้องลุยเลยเนี่ยโอ้ยเปื่อยๆได้พี่น้องมึงหล่อนกระดูกหล่อนออกเลยเนี่ยโอ้ห่อน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 มาห่อนห่อนอยู่ครับบวชออกไปข้างนอกต้มแล้วก็เอาออกมาเลยนะพี่น้องเปื่อยๆหล่อนหล่อนโอ้ยห่อนไหมพี่น้องเอาสอดนะพี่น้องนะหอมอย่างนั้นนี่จับเอาจริงๆพี่น้องหอมนะไก่จะอยู่ตรงหน้าแหละพี่น้องเพื่อนน้ำมาเข้าไปในบาดมืดช้ำๆเลยพี่น้องเพราะน้ำมันถ่วมนะครับไก่ที่ผมเคยทายแล้วมันมากย่างขางๆเลยพี่น้องนี่แหละเอาเขามาไหวมืดเลยน้ำมันถ่วมตรงนั้นน่ะสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ตลาดที่ลาดเอาจุ่มดีกว่าเอามาเห็นแบบนี้นะพี่น้องได้อรรถรสได้รสชาติอีกแบบนึงเลยปกตินะครับไอ้ขาจังงวนหรือจิ้งงวนเนี่ยผมจะมาต้มเปลือกจิ้มซินะพี่น้องตัวนี้เอามาตุ๋นพะโล้เลยโอ้แซ่บไหมนี่ก็เท่าไหร่
นี่พี่น้องจริงงวนเลยขาดจากงวนเลยพี่น้องนะตุนพะโล่นี่แมวเนี่ยตีนงวนเลยขาดจากงวนมาตุนพะโล่พี่น้องได้แบบมีรสชาตินึงด้วยนี่ต้องกรีบกรีบขาดจากมันจุ่มกับน้ำจิ้มช้ำๆเลยเดี๋ยวนี้ได้พี่น้องเนาะมึงกระดูกหล่อนหรอกได้ไหมเอ็นมันนี่เปื่อยเหมือนเลยพี่น้องละลายในปากเลยอันนี้มีหนังนําเปื่อยกว่าขาหมูไอ้ขางัวเหมือนกันมันบ่ขายกับขาหมูพะโล้เลยพี่น้องหนังก็มันก็สินี่ก่อนจะหน่อยพอเปื่อยมันก็สิกรุบๆแซ่บเลยพี่น้องเอาจิ้มช้ำๆขาขาจักขาจักฟังเสียงไก่ขันไปนำมึงพี่น้องหล่อนออกมาเลยนะกระดูกนี่กระดูกเล็บมันหล่อนออกเลยต้องใส่ส่วนตากด้วยพี่น้องด้วยนี่เอ็นมันได้เนี่ยโอ้ยช้ำๆมึงพี่น้องอันนี้เป็นเอ็นนะแซ่บเอ็นแก้วเลยแหละนี่แหละที่เขาว่าละลายในปากหล่อนลงมาเลยกระดูกงวดตัวหนึ่งมันจะมีสีตีนสีขาเนาะพี่น้องเอาอังนี้ก็ได้หล่อนลงมาเลยแม่มันอู้เปื่อยเนี่ยเอ็นมันลงช้ำๆเลยโอ้อันนี้แนะนำพี่น้องตุ๋นพะโล้แนะนำออกหวานๆพะโล้มาเจอน้ำจิ้มเปรี้ยวๆสมๆเผ็ดๆตัดเนี่ยเราตุ๋นได้เปรี้ยวๆเนี่ยละลายในปากแต่ยังหวั่นอยู่พี่น้องหายหวั่นอ
เด็ดมือเอ็นมันเปื่อยมาเลยพี่น้องมันไม่ได้ใหม่เลยพี่น้องมันเป็นน้ำพะโล แต่มันหอนเป็นน้ำพะโลผมตุ๋นนานอยู่พี่น้องตุ๋นเพื่อให้เขาเครื่องแล้วก็ให้มันเปื่อยๆสิแหละพี่น้องโอ้แซ่บแซ่บแซ่บมันกระสิดำหน่อยเพราะว่าน้ำพะโลพี่น้องเอาจุ่มกระทายด้วยพี่น้องเอ้าครับกินให้พี่น้องมึงจำหนีก่อนนะครับโอ้มันหนีผ้าพี่น้องมาแสบครับขาจักนะพี่น้องขาจักด้วยตีนงัวนะพี่น้องเอามาต้มพะโล้พี่น้องเธอแหลกของผมที่เอาขาจากมาต้มพะโล้นะครับหล่อนออกจากกระดูกเลยพี่น้องมึงเนี่ยทั้งเล็บทั้งกระดูกหล่อนออกมาเลยเปื่อยๆมากินกันน้ำจิ้มสมๆเนี่ยแสบเลยพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับก็คือเก่ากะฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเข้ามารับชมแล้วบ่ทันได้กดไห้ก็กดไห้เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ